พี่เอสวัสดีครับพี่เอมทำไมหลงทางหลงทางเหรอไม่เพราะว่าแก๊ปนั่งบอกว่าเอ็มบอกว่าเออมาหอสมุดไม่บอกว่าเข้าไปในจุฬาเลยครับเดินหาง่ายนี่เดินประมาณแบบเกือบ7วันนะตอนเด็กจุฬาก็บอกว่าขอโทษนะคะหอสมุดอยู่ไหนทำหน้าอย่างเงี้ยเฮ้ยมันหอสมุดมันมีปัญหาไม่เป็นไรในวันนี้ผมได้เจอกับพี่เอ็มแล้วขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิทยานิพนธ์สุดโต่งปัจจุบันเทรนด์การดูแลตัวเองด้านความสวยความงามเป็นเทรนด์ที่กำลังได้รับความนิยมจากสมัยก่อนถ้าพูดถึงเรื่องของเครื่องสำอางแล้วล่ะก็หลายคนคงจะคิดถึงแค่ผู้หญิงที่ใช้แต่ในเทปนี้กลุ่มเป้าหมายของเราจะเป็นการใช้เครื่องสำอางของผู้ชายจะสนุกสนานแค่ไหนมารับชมกันเลยเอาล่ะเอาล่ะง่ายๆเลยพี่เอ็มพี่เอ็มนี่ใช้อะไรบ้างสเต็ปก่อนน้องก็เอ็มใช้ตัวเดียวเลยเดี๋ยวก็บอกขายของดีกว่าเฮ้ยเอ็มใช้เซรั่มของตัวเองนะฮะเซรั่มก่อนน้องก็ทาเซรั่มอย่างเดียวแล้วก็ทาลิปมันทาเซรั่มทำไมเราต้องทาลิปมันก่อนนอนเนี่ยเพราะปากมันจะแห้งไงตอนเราเปิดแอร์ประมาณ17นอนแบบเรานอนอยู่เกาหลีตลอดเวลาเลยเพราะร้อนเมื่อกี้ร้อนเลยพื้นที่เราเป็นคนสวยด้วยแหละอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบพอแล้วภารกิจแรกของเราในเทปนี้เพื่อหาคำตอบว่าผู้ชายส่วนใหญ่ใช้เครื่องสำอางหรือไม่โดยคุณท็อปและคุณเอ็มจะไปสัมภาษณ์เหล่าบรรดาผู้ชายจำนวน50คนณใจกลางสยามแหล่งที่เต็มไปด้วยผู้คนมากมายในกรุงเทพมหานครเรามาดูกันว่าผู้ชายส่วนใหญ่จะใช้เครื่องสำอางหรือไม่ถ้าวันนี้เนี่ยเราเจอผู้ชายคนไหนเราจะเข้าไปชาร์จแล้วไปถามเขาเลยว่าพวกเขาเนี่ยใช้เครื่องสำอางกันบ้างหรือเปล่าปิ้นอะไรเนี่ยขอโทษนะหนูลบไปทั้งวันไปกันครับพี่เอ็มขอโทษนะครับขอสัมภาษณ์นิดนึงได้ไหมพี่ผมกับพี่เอ็มเนี่ยอยากจะรู้ว่าผู้ชายสมัยนี้เนี่ยเขาใช้เครื่องสำอางกันบ้างหรือเปล่าพี่ก็ใช้ครับแต่ผมใช้แค่ครีมตัวเดียวตัวเดียวแล้วก็ครีมทาหน้าแล้วก็แป้งฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลิปมันแค่นั้นเองครับตื่นเต้นเลยผ่านคนแรกไปตื่นเต้นอันนี้คือจะบอกว่าอันนี้คือสดๆนะไม่มีการแบบว่ามายืนไว้หนึ่งสองสามทำไปเดินเข้ามาอย่างนี้ไม่มีนะคือเราดักกันตรงนี้เลยใช่แล้วเมื่อกี้พี่ไปกระตันการเรื่องน้ำมันอย่างเงี้ยขอโทษนะครับขอสอบถามอะไรนิดนึงได้ไหมพี่ชื่ออะไรครับตะวันครับผมอยากจะรู้เนี่ยพี่ตะวันครับว่าเดี๋ยวนี้ผู้ชายเขาใช้เครื่องสำอางอะไรกันบ้างอย่างพี่ตะวันเนี่ยใช้อะไรบ้างผมไม่ได้ใช้เลยครับผมใช้โฟมล้างหน้าอย่างเดียวแล้วออกจากบ้านก็ทาโฟมล้างหน้าออกมาเลยเหรอคะอ๋อล้างหน้าอยู่บ้านอ๋อถ้ามันเกินไปก็อาจจะดูไม่สมใจอะไรอย่างนั้นขอบคุณมากครับพี่ตะวันแสดงว่าบางทีมันจะมีคนมีความคิดว่าใช้เครื่องสำอางไม่น่าอยู่นี่หรอผู้ชายบางคนก็เลยเลือกที่จะแบบไม่ทาหรอกเออเดี๋ยวมันจะดูเป็นแบบเป็นตุ๊ดไม้เป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ผู้ชายคนไหนไม่ดูแลตัวเองอ่ะเอ็มว่าน้อยมากใช่ใช่10คนอ่ะไม่ดูแลตัวเองประมาณ1คนก็มีอะไรใช่ครับไหนไหนเฮ้ยเขากำลังก้มหน้าก้มตาเล่นมือถือสวัสดีครับขอโทษนะคะขอสัมภาษณ์นิดนึงได้ไหมคะชื่ออะไรครับหนูใช้สกินแคร์อะไรบ้างคะเครื่องสำอางอะไรอย่างเงี้ยไหมคะไม่ได้ใช้เลยหรอแล้วว่าตอนนี้เราก็ล้างหน้าด้วยน้ำเปล่าปกติครับผมแล้วครีมกระโดดครีมกระแดดทาไหมฮะไม่ทาถ้าวันหนึ่งเราจะใช้เครื่องสำอางสักชิ้นหนึ่งเราจะใช้อะไรจะเลือกใช้อะไรก่อนมาคาร่าค่ะขนตาดิ่งเด้งมาเลยเป็นโฟมล้างหน้าเอาโฟมล้างหน้าก่อนเริ่มจากทำความสะอาดก่อนหน้าก่อนอายุเจแปนิสคนนี้ชื่อว่าวิซซ์ want to ask wearing a makeup or any skincare อ๋อ sunblock มี sunblock ด้วยเขาก็ใช้ครีมกระแดดด้วยWhat about cream at night? Night cream. Oh, yeah, night cream too. Okay, thank you. Thank you. Thank you. อย่าทำให้เขาตกต่างนะปึ๊บ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 สวัสดีครับถามเมนูก่อนเออผมไม่ใช้ครับผมโฟมล้างหน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ใช้ครับผมแล้วล้างหน้าด้วยน้ำเปล่าน้ำเปล่าครับผมตะวันละฮะใช้อะไรบ้างอ๋อใช้แค่โฟมล้างหน้าครับเช้าเย็นเช้าเย็นอ๋อสวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะผิวพรรณดีมากปกติเป็นคนดูแลตัวเองด้วยสกินแคร์อะไรบ้างหรือเปล่าไม่ครับทาแค่บ้านหอยจระเข้ว่านหอยว่านหางหรือเปล่าหอยเหรอว่านหางสมมุติผู้ชายสมัยนี้ที่แบบว่าเขาจะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยการออกจากบ้านดูแลตัวเองนิดนึงให้มันดูดีแต่ไกลมีออร่าปะพ่งปะแป้งทาลงทาลิปก็ดีครับก็ดีใช่ไหมรู้สึกว่าคนปกติเลยใช่ไหมฮะไม่ได้แบบว่าโอ้ไม่แมนอะไรไม่ได้คิดอะไรอย่างนั้นเลยใช่ไหมไม่ได้คิดครับอ๋อครับผมทุกคนก็อยากดูดีทุกคนก็อยากดูดีใช่เจออีกคนละสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่เป็นอย่างพี่ใช้เครื่องสว่างอะไรบ้าง
ใช้ทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยอาบน้ำเสร็จก็จะเป็นโทนเนอร์พีซีรั่มซีรั่มครีมก่อนนอนก็จะเป็นสลิปปิ้งมาสก์นอนกี่โมงเนี่ยถึงบ้านตอน2ทุ่มแล้วออกตีฟีแล้วโดมล่ะฮะก่อนนอนเลยใช้โทนเนอร์ครับแล้วก็พีเซรั่มแล้วก็เซรั่มแล้วก็นอนเลยอย่าให้รู้ว่านอนด้วยกันเลยนะใช้เหมือนกันใช้เหมือนกันปึ๊บปึ๊บยื่นไปยื่นไปให้โดมถ้าอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องมาดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาชีพเป็นหมอแล้วก็สังคมอ๋อก็ต้องดูแลตัวเองมีความหนวกเกี่ยวผิวหนังด้วยป่ะอ๋อตัวโดมก็อยากดูดีครับส่วนใหญ่เขาดูดีกันก็เลยแบบอยากดูดีบ้างติดตามอยู่แบบนั้นท้องค่ะท้องค่ะค่ะสวัสดีค่ะไม่ทราบว่าปัจจุบันนี้ใช้เครื่องสำอางหรือสกินแคร์ไหมคะใช่ครับผมบำรุงเฉยๆครับถ้าไปเที่ยวก็อาจจะมีแต่งบ้างแต่แสงไม่ค่อยแต่งขี้เกียจครับไม่ครับไม่ได้ดูแลผิวหาอะไรครับเป็นสกินแคร์ครับเพื่อให้มันมีความสุขภาพดีครับไม่เลยครับใช้ไม่เป็นไม่ได้ใช้ครับคิดว่าเปลืองครับไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เหมือนผู้ชายไม่ต้องใช้ก็ได้มั้งครับในภารกิจแรกคือหาคำตอบว่าผู้ชายใช้เครื่องสำอางหรือไม่ผลปรากฏว่ามีผู้ชายที่ใช้เครื่องสำอาง25คนไม่ใช้เครื่องสำอาง25คนแหมครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับก็คงสรุปได้ว่าผู้ชายส่วนใหญ่ก็มีทั้งใช้บ้างและไม่ใช้บ้างปะปนกันไปนั่นเองครับพี่เอมจ๋าตอนนี้เราได้รู้คำตอบเรื่องนี้แล้วแต่ว่ามีอีกหนึ่งภารกิจครับที่ผมจะพาพี่เอมไปทำยังไม่จบอีกเหรอยังไม่จบอย่าเพิ่งสิอีกภารกิจนึงพี่เอมเราจะถามกลุ่มคนกลุ่มนึงว่าทำไมเขาถึงซื้อเครื่องสำอางซื้อด้วยปัจจัยอะไรได้ไปกันเลยดีกว่าแบบทีวีเหรอไปกันเลยพวกเราแล้วก็เดินผ่านกล้องอย่างรู้เลยเนี่ยไปกันเลยวันนี้เราก็ได้เหมือนทำความเข้าใจกับความคิดของผู้ชายมากขึ้นเนาะจากที่ฟังมาครับหนึ่งกลัวแพ้ก็ใช่สองมีความรู้สึกว่าไม่แมนผู้ชายบางคนที่ทำเป็นสัมภาษณ์มาเนี่ยรู้สึกว่ามันดูไม่แมนเกย์เพศที่3ตุ๊ดเติร์ดอะไรอย่างเงี้ยไม่แต่งหน้าก็มีใช่ผู้ชายแต่งหน้าไม่ได้เป็นก็มีคือไม่มันไม่ได้วัดกันด้วยแบบอันนี้มากกว่าเลยมันไม่ได้วัดกับเรื่องแต่งหน้าเพราะบางคนแบบเป็นอันนักร้องดารานักแสดงเขายังไม่เป็นเลยแต่เขาต้องแต่งหน้าทุกวันอะไรอย่างเงี้ยก็คือต้องแยกแยะเรื่องการแต่งหน้าเรื่องการดูแลตัวเองกับเรื่องของเพศใช่ต้องแยกให้ออกต้องแยกให้ออกคนละเรื่องกันเลยใช่คนละเรื่องงั้นเดี๋ยววันนี้เราก็จะไปทดลองกันว่าผู้ชายเนี่ยทำไมเขาถึงซื้อเครื่องสำอางด้วยปัจเจกเหตุผลได้แต่ตอนเนี้ยรถติดมากเลยนะกองนิ่งๆแต่คือตอนเนี้ยเราตอนนี้เราออกจากนู้นประมาณ11โมงตอนนี้ประมาณบ่าย2ของอีกวันนึงครับสวัสดีครับชื่อก๊อฟนะครับกิตติวิทย์คงบุญรักนะครับก็ปัจจุบันนะครับดำรงตำแหน่งเป็นนักวิชาการยุติธรรมชำนาญการครับที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับจริงๆแล้วชื่อวิทยานิพนธ์เล่มนี้เนี่ยเมื่อ9ปีแล้วชื่อว่าอะไรครับพี่ก๊อฟทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อเครื่องสำอางของผู้ชายครับและนี่ก็คือคุณก๊อฟเจ้าของวิทยานิพนธ์ของเราในเทปนี้นั่นเองสมัยนั้นนะครับก็ยังไม่มีสื่อโซเชียลมีเดียมากมายนะครับแล้วก็ไม่มีเน็ตไอดอลเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะเลือกซื้ออะไรที่มันเหมือนแบบว่าเบสิกใช้กับเขาได้จริงๆต้องถามพี่ก๊อฟก่อนทำไมสมัยนั้นเราถึงอยากที่จะทำวิทยานิพนธ์เรื่องนี้อ่ะตอนนั้นมีกระแสอย่างหนึ่งครับที่เรียกว่าเมโทรเซ็กชวลครับแล้วก็เครื่องสำอางของผู้ชายก็เริ่มผลิตมากขึ้นนะครับอ๋อเราฟอร์มฟอร์เมนอะไรนี้เมโทรเซ็กชวลนี่ใครที่แบบดังๆเลยนะผมจำไม่ได้พี่เอ็มดังพันกรคำนี้เหมือนแบบติดตัวเขาติดตัวเขามาเลยตอนนี้ก็น่าจะมีเจมส์เจมส์ใช่ไหมใช่ไม่ที่ลุกที่เป็นลุคของเขาแต่นั้นก็แบบเขาเป็นผู้ชายแต่ว่าเขาก็แต่งตัวก็เคยเป็นเมโทรเซ็กชวลปกติเลยนะเจมี่เจมก็มีแฟนเป็นผู้หญิงด้วยอย่างเอ็มก็เป็นมีแฟนผู้หญิงเฮ้ยจริงปะเนี่ยเราเล่นแล้วตอนนั้นพี่ก๊อฟทำการทดลองยังไงครับกี่คนกลุ่มตัวอย่างก็ประมาณ385คนนะครับ385คนเยอะเยอะ50คนวันนี้ยังลากเลือดเลยนะวันนี้คือเดินกันแบบว่าไม่ไหวแล้วอ่ะสุดท้ายก็ได้มา385คนในวิทยานิพนธ์เล่มนี้ผลปรากฏว่าพฤติกรรมและก็ความคิดเห็นของเขาทัศนคติของเขามันคือยังไงฮะคนที่มีทัศนคติในเชิงบวกที่ว่าจะใช้เครื่องสำอางมากขึ้นก็จะใช้บริการเสริมความงามมากขึ้นด้วยเช่นกันครับเข้าคลินิกเข้านู่นนี่นั่นไปใช่ครับใช่ไหมคะเป็นอย่างนั้นไปอ่ะวันนี้ครับพี่เอมเราได้รู้แล้วว่าวิทยานิพนธ์เล่มนี้เจ้าของเป็นใครพูดถึงเรื่องอะไรผมไปหากลุ่มตัวอย่างมา4คนหาจากไหนอ่ะจริงๆทีมงานหามาให้อ๋อก็คือพูดไปงั้นแหละเราก็เมียว่าเป็นตัวเองจริงๆผมมาไปหาไม่ใช่ใครเลยนะผมเอง4คนครับพี่เอมแต่ละคนเนี่ยบอกเลยว่าใช้เครื่องสำอางเป็นปกติอยู่แล้วเป็นผู้ชายบล็อกตาสีฟ้าไม่ใช่สีแดงข้างฟ้าข้างใช่ครับว่าเป็นผู้ชายที่ดูแลตัวเองเราจะมาดูว่าเขาเนี่ยจ
จะมีปัจจัยในการเลือกเครื่องสำอางแต่ละอันอย่างไรบ้างขอเชิญ4คนทางด้านนี้เลยครับปรบมือให้รู้ว่าเดินมาไกลแต่จริงอยู่ข้างกล้องนี่แหละพูดอยู่อย่างเงี้ยเข้าเลยเปล่าเข้าเลยเปล่าเอายังเอายังรอสัญญารอสัญญาอยู่กลุ่มตัวอย่างของเราในวันนี้คือกลุ่มผู้ชายที่ใช้เครื่องสำอางนั่นเองครับซึ่งทั้ง4คนนี้ที่เราได้คัดเลือกมานั้นเป็นคนที่ใช้เครื่องสำอางในชีวิตประจำวันนั่นเองซึ่งภารกิจในรอบที่2นี้เพื่อหาคำตอบว่าผู้ชายที่ใช้เครื่องสำอางจะเลือกซื้อเครื่องสำอางจากปัจจัยอะไรกันบ้างถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยครับมาถึงภารกิจที่2นะครับของวิทยานิพนธ์สุดโต่งในวันนี้นะฮะซึ่งภารกิจนี้เนี่ยแต่ละคนนะครับจะได้นี่ฮะเป็นธีมในการแต่งหน้าซึ่งแต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมือนกันเดี๋ยวเราจับเลยดีกว่าฮะนี่ก็ไปแบบแรนดอมป๊อปป๊อปป๊อปเรามาดูเลยดีกว่าว่าแต่ละคนได้ธีมอะไรบ้างผมบอกเลยว่าธีมไม่ธรรมดายากแน่แต่งหน้าให้หวานเหมือนผู้หญิงธีมแต่งหน้าแบบ everyday lookแต่งหน้าสไตล์ไอดอลเกาหลีเพราะฉะนั้นคนสุดท้ายก็แต่งหน้าไปงานเลี้ยงในทีม Rock and Punk ซึ่งผมเนี่ยนะฮะก็ได้แจกจ่ายเงินเอาง่ายๆคือมีคนละ 3,000 ซึ่ง 3,000 บาทนี้นะครับเราจะเลือกเครื่องสำอางเป็นจำนวน3รอบด้วยกันแต่ละรอบเลือกได้ไม่เกิน3ชิ้นผู้คุณต้องแมเนจเงินให้ดีนะฮะ3รอบนี้เนี่ยใช้หมดก็ได้ใช้ไม่หมดก็ได้แต่ว่าต้องแต่งออกมาให้ได้ตามธีมกติกาของภารกิจนี้กลุ่มตัวอย่างทั้ง4คนจะได้รับเงินจำนวน 3,000 บาทเพื่อเลือกซื้อเครื่องสำอางมาแต่งหน้าตามโจทย์ของตนเองโดยทีมงานได้เตรียมเครื่องสำอางไว้จำนวน9ชนิดและแบ่งออกเป็น2บูธด้วยกันที่มีความแตกต่างกันในด้านของราคาและคุณสมบัติและทั้ง4คนสามารถเลือกซื้อเครื่องสำอางได้ทั้งหมด3รอบรอบละ3ชนิดโดยในรอบที่1จะมีปัจจัยการเลือกซื้อเครื่องสำอางก็คือราคาสินค้าโปรดักต์สินค้าและคุณสมบัติของสินค้านั่นเองถ้าพร้อมแล้วเชิญเลือกครับคือแต่ละคนตีมันยากด้วยไงยิ่งธีมคนที่แต่งร็อกแบบแต่งร็อกแต่งพังต้องมีแบบดินสอดินสอดำๆใช่ไหมเขียนตรงเขียนตาย่างเหมือนกันคนเลือกรองพื้นเยอะเหมือนกันแล้วก็เป็นแป้งพับรองลงมาแล้วก็ดินสอเขียนคิ้วกับลิปซึ่งถูกลงมาแสดงว่าดินสอเขียนคิ้วกับลิปนี่ไม่ต้องแพงก็ได้ใช่ไหมฮะไม่ต้องแพงก็ได้ครับแค่เข้ากับสีปากก็พอรอบแรกเลยนะครับซื้อเครื่องสำอางจากโต๊ะที่ถูกกว่าครับผมตังเรายังเหลืออะไรเงี้ยฮะในรอบที่1จะเห็นได้ว่ากลุ่มตัวอย่างแต่ละคนจะเลือกเครื่องสำอางพื้นฐานที่ต้องใช้ในการแต่งหน้าซึ่งทั้ง4คนก็เลือกซื้อคนละ3ชิ้นตามจำนวนที่เราให้เลือกซื้อนั่นเองครับก่อนที่เราจะไปเลือกในรอบที่2เนี่ยเรามาถามแต่ละคนดีกว่าครับว่าเขาเลือกอะไรไปบ้างและเขาใช้ตังไปเท่าไหร่แล้วพี่การเมื่อกี้เลือกอะไรบ้างพี่เมื่อกี้เลือกเป็นรองพื้นแป้งพับแล้วก็เป็นลิปซึ่งใช้ตังไปทั้งหมด300บาทเฮ้ยเหลือเยอะพี่เดฟครับเลือกอะไรบ้างครับเมื่อกี้พี่ผมเลือกรองพื้นฮะแป้งพับแล้วก็ดีไซน์เขียนคิ้วครับใช้ตังไปทั้งหมด300ครับ300เช่นกันฝั่งนี้เหมือนฝั่งประหยัดมาถึงพี่พีทบ้างพี่พีทใช้ไปเท่าไหร่ฮะใช้ไป 1,100 บาทครับเฮ้ยเลือกอะไรบ้างครับพี่เลือกเป็นไอไลเนอร์เป็นรองพื้นแล้วก็ลิป1,100 บาทก็เหลือเท่านั้นแหละ เลือกลิปแล้วก็อายแชโดว์แล้วก็รองพื้นซึ่งใช้ตังค์ไปทั้งหมด700บาท700นะฮะแต่ละคนเนี่ยก็เลือกเครื่องสำอางที่ไม่เหมือนกันใช้ตังค์ไปแตกต่างกันแต่ว่ารอบที่2เนี่ยเราจะมีปัจจัยที่4มาครับนอกจากตัวเครื่องสำอางนอกจากราคาและนอกจากคุณสมบัติแล้วนั่นคือตัวพรีเซนเตอร์หรือว่าผู้แทนจำหน่ายนั่นเองครับในรอบที่2จะมีปัจจัยการเลือกซื้อเครื่องสำอางเพิ่มมาอีก1ปัจจัยนั่นก็คือพรีเซนเตอร์หรือผู้แทนจำหน่ายซึ่งจะเป็นตัวแทนในการขายเครื่องสำอางนั่นเองเราไปดูกันว่าพรีเซนเตอร์ของแต่ละบูธจะเป็นยังไงกันบ้างเจอกันแล้วนะจ๊ะกับ M Makeup Artist ชื่อดังระดับเอเชียนะคะคือจะบอกว่า
หน้าเราจะเป็นไงก็ได้พอมีเครื่องสำอางมันจะเลิศเพราะฉะนั้นต้องซื้อเครื่องสำอางราคาถูกแล้วพรีเซนเตอร์สวยๆอ่ะเป็นใครไปไม่ได้มองมาเป็นไงสวยไหมชิ้นละ100เขียนตาได้เหมือนกัน500เขียนไปทำไมเขียนได้กี่ข้างมันก็ต้องบัฟกันแบบสุดๆไปเลยเพราะวันนี้เรามีโปรโมชั่นนะคะ100บาทเข้ามาจ้ะเข้ามาหาแม่สวัสดีค่ะเป็นเภสัชกรนะคะก็สำหรับการเลือกเครื่องสำอางเนี่ยค่ะจริงๆแล้วเราอ่ะก็จะต้องดูในเรื่องของคุณสมบัติด้วยนะคะอาจจะขายไม่เก่งเท่าพี่เอ็มนะคะแต่ก็จะมีคอนเซปต์ว่าหล่อน้อยๆแต่หล่อนานๆค่ะเอาละสิครับบัฟกันแบบสุดๆไปเลยถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มรอบที่2กันเลยครับพี่กันพี่เดฟพี่พีพี่อ้นเชิญเลือกเครื่องสำอางเลยเลยคือเสียงสูงด้วยกินอะไรมาอันนี้คือเราใช้แป๊บเดียวอันนี้จริงๆเราใช้แค่คอนทัวร์ไฮไลท์ใช่ไหมสารสกัดนำเข้าจากเกาหลีแต่โรงงานอยู่ปทุมคือเหมือนกันแค่รู้มาจากเกาหลีก็ดีใจแล้วหายเก่งแต่อันนี้พี่ใช้มาเองใช้นานมากกี่ปี70กว่าปี70รออายุเท่าไหร่เนี่ยตามเดิมก็คือเราอาจจะลงทุนสูงนิดนึงแต่เราใช้ไปในระยะยาวเนี่ยไม่ทำให้ผิวหน้าเราพังหรือว่าเป็นสิวหรือแพ้ที่จะต้องมารักษาต่อเนื่องในระยะยาวอีกต่อไปอะค่ะเภสัชก็มีส่วนครับจะทำให้เราหันเหไปเลือกของที่ดีกว่าได้ครับซื้อเลยไหมคะลงทุนครั้งเดียวแต่ว่าใช้ได้ในระยะยาวค่ะได้ค่ะเปลี่ยนเลยค่ะจริง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 แล้วไปเฮ้ยในรอบที่2กลุ่มตัวอย่างแต่ละคนจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงการซื้อเครื่องสำอางจากที่ซื้อในราคาถูกเพื่อให้ประหยัดเงินก็เริ่มเปลี่ยนมาเป็นเครื่องสำอางที่แพงขึ้นพอได้รับข้อมูลจากเภสัชกรนั่นเองงานนี้เล่นเอาคุณเอ็มไปไม่ถูกเลยทีเดียวครับเฮ้ยเขาเปลี่ยนใจเหรอเขาเปลี่ยนใจไปจากพี่เลยอ่ะพี่จะบอกว่าถ้าหนูซื้ออันนั้นอ่ะหนูมีเงินแค่นี้หนูซื้ออะไรได้แค่2ชิ้นแต่ถ้าหนูบอกว่าหนูมีเงินเท่านี้หนูซื้อของพี่ได้หมดเลยหนูซื้อพี่ก็ได้นะเดี๋ยวเราไม่ขายเราไม่ขายไหนพี่เอ็มเราขายคอนซีลเลอร์ของเราบ้างสิพี่จะพูดเลยอันนั้นอ่ะคือปลอดภัยก็จริงคอนซีลเลอร์อย่าเพิ่งวางตังค์หยิบขึ้นมาดูนี้ฟังพี่ก่อนได้ปลดละแป้งของพี่100บาทใช้แทนคอนซีลเลอร์ได้เลยเพราะผสมรองพื้นด้วยแล้ว100บาทหนูจะทาทั้งตัวเลยก็ได้ทาต้นตะเคียนก็ได้นะเวลาไปขอหวยอะคือของพี่แป้งของพี่คือชั้นดีเลยอ้าวตายแล้วปัดโถอันนี้ซื้อของตัวเองเท่าไหร่คะโอเคซื้อของตัวเองไปเลยและก็มาถึงการซื้อเครื่องสำอางในรอบสุดท้ายซึ่งในรอบนี้จะมีปัจจัยสุดท้ายในการเลือกซื้อเครื่องสำอางเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งอย่างซึ่งก็คือโปรโมชั่นนั่นเองครับซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผลในการเลือกซื้อสินค้าเป็นอย่างมากแต่จะเป็นโปรโมชั่นอะไรนั้นเราไปฟังจากพรีเซนเตอร์ทั้ง2คนกันเลยครับโปรโมชั่นตอนนี้ก็เป็นลด 50% ค่ะลดเยอะนะคะเนี่ย 50% อ่ะมาดูโปรโมชั่นฝั่งพี่เอ็มดีกว่าคำนวณซื้อ1เฮ้ยซื้อ1ต้องแถมอะไรแถม4ค่ะแถม4ค่ะเฮ้ยไม่ทราบว่าสนใจหรือว่ามีงบเท่าไหร่กันจะได้แนะนำให้ตรงความต้องการของลูกค้าค่ะหลังจากที่มีโปรโมชั่นก็ดูเหมือนว่าคุณเภสัชกรของเราเริ่มตะกุกตะกักแล้วสิครับคงเป็นผลมาจากโปรโมชั่นของคุณเอ็มแน่ๆเลยสำหรับดินสอเขียนคิ้วตัวนี้ก็ลดเหลือ250บาทค่ะแต่ถ้าเทียบกับอีกฝั่งซื้อ1แท่งแถม4เงี้ยเหมือนชิ้นละ20บาทเลยนะชิ้นละ20บาททุกอย่าง20เคยได้ยินไหมคะเราต้องการแค่แท่งเดียวแต่เราได้ไป4อันสมมุติใช้ไป3วันแล้วแพ้เงี้ยอีก3อันที่เหลือเอาไปไว้ที่ไหนคะเฮ้ย อันนี้คือโปรโมชั่น1แถม4เพราะว่าตอนนี้ทุกคนต้องการความเร่งรีบทุกคนจะต้องรีบไปแต่งหน้ามันไม่ทันได้แพ้หรอกค่ะแป๊บเดียว1แถม4ตกชิ้นละ20บาทเนี่ยซื้อจ่ายแค่นี้เนี่ยจ่ายมา100ยาวไปเลยนะจ่าย200คือหมดเลยตรงนี้อ้าวโอเคถ้าอย่างนั้นทั้ง4คนฮะใช้เวลาในรอบที่3นี้เลือกได้ตามสบายครับเฮ้ยมาปะเนี่ยค่ะเหลือ250บาททุกชิ้นเลยค่ะได้2อันครับค่ะได้2อันค่ะจะซื้ออันเดียวก็ได้ค่ะเพราะว่า1ชิ้นก็ลด 50% ค่ะแพงสุดไม่ใช่ของถูกหรอถูกและดีอ่ะมีนะพอฟังโปรโมชั่นแล้วเนี่ยฟัง1แถม4อ่ะมันถูกไปมันถูกจนน่ากลัวไปนะครับขายได้เยอะเลยค่ะ
จะเห็นได้ว่าการซื้อเครื่องสำอางของผู้ชายเป็นเรื่องปกติไปแล้วใช่ไหมล่ะครับซึ่งการเลือกซื้อเครื่องสำอางของผู้ชายนั้นเราต้องเลือกอย่างถูกต้องและมีสติซึ่งคุณผู้ชายทุกคนจะต้องรู้จักสภาพผิวหน้าของตนเองว่าควรใช้เครื่องสำอางแบบไหนสีอะไรและสิ่งที่เราต้องดูก็คือฉลากสินค้าเครื่องหมายการรับรองสินค้าราคาที่เหมาะสมและส่วนผสมที่มีคุณภาพนั่นเองครับรวมทั้งหากเราจะทดสอบว่าเราแพ้เครื่องสำอางอะไรบ้างก็จะต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือลองเทสบริเวณที่ไม่ใช่ใบหน้าเช่นหลังมือเป็นต้นเพื่อให้รู้ว่าเราสามารถใช้สินค้าตัวนี้ได้หรือเปล่านั่นเองครับตอนนี้กลุ่มตัวอย่างทั้ง4คนก็เลือกเครื่องสำอางเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ละคนก็จะต้องเริ่มแต่งหน้าตามโจทย์ที่ตัวเองได้รับไปแล้วล่ะครับหลังจากเวลาผ่านไปไม่นานครับทั้ง4คนก็แต่งหน้าตามตีเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาดูฝีไม้ลายมือของแต่ละคนกันดีกว่าไปครับพี่เอ็มมาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนี่ธีมการแต่งหน้าของพี่การคืออะไรครับอันนี้เป็นธีมการแต่งหน้าให้สวยหวานเหมือนผู้หญิงครับให้9เต็ม10เลยมีคะแนนนึงขาดอะไรวิกก็คือสวยหวานมาถึงเหตุผลในการเลือกเครื่องสำอางมากดีกว่าพี่กันราคาเราโอเคคุณภาพเรารับได้ไม่ถูกเกินจนน่ากลัวเกินไปหรือว่าไม่แพงจนเกินเรารับได้พี่เดฟนี่เป็นธีมอะไรนะฮะEveryday Look ผมก็ไม่ได้ดูหลอกมากก็จะดูแต่ก็ดูแบบดูไบรท์ขึ้นดูมีมิติของใบหน้าขึ้นว่าแบบดูเท่นะอะไรเงี้ยดูเตรียมพร้อมมามาถึงเหตุผลในการเลือกเครื่องสำอางแต่ละชนิดของพี่เดฟบ้างดีกว่าก็เอาอะไรก็ได้ครับที่มันเข้ากับใบหน้าเราครับพี่พีนี่มาธีมแบบไหนนะฮะเรามาธีมสไตล์ลุคหนุ่มเกาหลีเกาหลีเอาจริงๆคือแบบแต่ละคนคือแบบพนักงานก็แต่งพวกแบบอะไรก็แต่งคือแต่งทุกคนแล้วคือเขาก็ไปใส่เลยอ่ะคือแบบว่าชิมเมอร์เล็กๆคุชชั่นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยและเหตุผลในเรื่องการเลือกเครื่องสำอางของพี่พีคืออะไรก็คืออย่างแรกก็คือเรื่องคุณสมบัติแล้วก็ความปลอดภัยก่อนก็คือส่วนมากเนี่ยผมจะเลือกที่มันไม่แพ้แล้วก็สม่ำเสมอดีกับผิวแล้วก็พรีเซนเตอร์ก็มีผลเหมือนกันนะครับเพราะว่าการจะเลือกซื้ออะไรเนี่ยเราต้องสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานว่าสินค้าตัวเนี้ยมันเหมาะสำหรับเราไหมพอดีกับเราไหมสีผิวโทนเดียวกันไหมกับที่เราใช้นะครับทีนี้มาถึงตีที่ยากที่สุดแล้วนี่ฮะปุ๊บปุ๊บปุ๊บตาตึ้งตึ้งตึ้งตาตาร็อกพังถือว่าทำได้ดีไหมครับพี่เอ๋ถือว่าทำได้ดีคือชาร์จเดินมาแล้วแบบชาร์จเลยเห็นกูว่าแบบต้องเป็นอะไรสักอย่างอ่ะไม่งูกัดก็นักร้องปากม่วงปากม่วงมาเลยพี่โอนฮะแล้วสิ่งที่ทำให้เราตัดสินใจเลือกเครื่องสำอางแต่ละชนิดของพี่โอนเนี่ยคืออะไรเลือกจากความพึงพอใจของเราก็คือเราต้องใช้มันเราต้องเลือกจากความพึงพอใจของเราอยู่แล้วเรื่องราคาเรายังไม่ได้พูดถึงให้พรีเซนเตอร์เขาเป็นคนเล่าอะไรให้เราฟังดีกว่าอะไรเงี้ยก็เห็นปุ๊บอยากได้อันนี้น่าจะเหมาะก็เดินเข้าไปดูก่อนแล้วคงราคาค่อยว่ากันอยู่ที่ใจเหมือนให้เครื่องสำอางเป็นคนเลือกเราการศึกษาในวิทยานิพนธ์เล่มนี้ช่วยทำให้เราได้เห็นว่าการที่ผู้ชายหันมาดูแลตัวเองโดยการแต่งหน้าก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอีกต่อไปรวมไปถึงการเลือกซื้อเครื่องสำอางหรือแม้กระทั่งการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆก็ควรเลือกซื้ออย่างมีสติและเหมาะสมกับตัวเราเองนะครับฝั่งของพี่เพศสัชกรเนี่ยถูกซื้อไป 9,300 บาทฝั่งเราอะฝั่งพี่เอมนี่ห่างกันนิดเดียวไม่มากไม่ไม้ 1,200 บาทมาปะเฮ้ยมาสิไม่แต่ของสมะคือตอนพี่เอมมันถูกไงมันถูกเกินใช่มันก็ต้องได้เงินน้อยใช่พอคิดเป็นชิ้นเป็นชิ้นเนี่ยมันก็พอๆกันแหละผมว่าเพราะฉะนั้นนะฮะบอกเลยว่าเรื่องของคุณสมบัติเรื่องของคนที่เป็นพรีเซนเตอร์ในการพูดถึงคุณสมบัติของสินค้าความปลอดภัยเนี่ยมีส่วนสำคัญมากเลยทีเดียวนะครับนอกจากพรีเซนเตอร์แล้วเนี่ยคุณภาพของสินค้าก็มีส่วนเช่นกันและโปรโมชั่นก็มีส่วนเช่นกันต้องมาถามพี่ก๊อฟเลยดีกว่าว่าสมัยที่พี่ก๊อฟเนี่ยได้ทำการทดลองวิทยานิพนธ์ของพี่เมื่อ9ปีที่แล้วกับสมัยนี้เนี่ยพี่รู้สึกว่าคนทั้งวันแตกต่างกันยังไงบ้างครับน้องๆ นะครับเลือกพรีเซนเตอร์เลือกอาจจะเป็นเพราะช่องทางการสื่อสารรับรู้ข้อมูลนะครับที่มากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงกระแสโซเชียลสังคมต่างๆนะครับทำให้ผู้ชายนะครับรับรู้ข้อมูลข่าวสารตรงนี้แล้วก็นำไปพัฒนาตัวเองได้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ขอขอบคุณรายการนะครับที่วันนี้เอาปัจจัยทางการตลาดนะครับมาจับนะครับทำให้งานวิจัยของผมสมบูรณ์ขึ้นด้วยครับขอบคุณพี่ก๊อฟเช่นเดียวกันนะครับที่ยอมให้เรานำวิทยานิพนธ์พี่ก๊อฟทำไว้แล้วเนี่ยกลับมาทดลองใหม่อีกครั้งขอบคุณพี่ก๊อฟด้วยนะครับมาถามพี่เอมตามใจตุ๊ดบ้างดีกว่ามาพี่รู้สึกว่าสมัยนี้การที่ผู้ชายแต่งหน้ากันมากขึ้นเนี่ย
พี่คิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาจริงๆป่ะแต่ก่อนอาจจะมองว่าแปลกแต่ตอนนี้เรามีความรู้สึกว่าผู้ชายคนไหนไม่แต่งหน้าคือแปลกทุกคนต้องการความดูดีทุกคนต้องการความมั่นใจอ่ะถ้าคนสีเยอะคนเดิมมันจะแบบอุ้ยหน้าเป็นไรอ่ะนางก็จะเฟลไปเลยทั้งวันถูกป่ะนางก็จะลองต้องหาแบบผู้ชายก็จะหาครีมลดสิวหน่อยคอนซีลเลอร์หน่อยให้แบบเอว่ามันไม่ผิดอ่ะเพราะทุกตอนนี้ทุกคนต้องการความมั่นใจมากขึ้นเลยเวลาออกจากบ้านถูกต้องความมั่นใจนี่ก็เป็นส่วนสำคัญเลยที่ทำให้ผู้ชายเนี่ยหันมาแต่งหน้าหรือว่าดูแลตัวเองมากขึ้นใช่ใช่เลยด้วยเหตุผลนี้ทำให้วิทยานิพนธ์เรื่องทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อเครื่องสำอางของผู้ชายถูกบัญญัติให้เป็นวิทยานิพนธ์สดทั้งเวลตัวเองก็มีเสิร์ชอยู่ค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้ก่อน